รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยTRK 502 Exclusive Tip at เกาะช้างเป็นอีกครั้งที่ค่ายรถสัญชาติอิตาลีเบนโนรี TRK 502รถสไตล์ทัวริงแอดเวนเจอร์สิงโตตัวใหม่ที่มาแรงในราคาเบาๆแต่คุณภาพไม่ได้เบาตามราคาเลยครับเพราะจัดเต็มมาด้วยออปชันที่มากมายจากทางค่ายโดยในครั้งนี้เบนโนรี่กับการเดินทางระยะทางกว่า300กิโลเมตรสู่เกาะช้างจังหวัดตราดสุดเขตชายแดนตะวันออกโดยในการเดินทางครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเบนเนอรี่ TRK 502จากทั่วสารทิศไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งพระนครศรีอยุธยาหัวหินราชบุรีพัทยาและกรุงเทพที่พร้อมเข้าร่วมการเดินทางกว่า30คันการเดินทางในครั้งนี้เป็นการเดินทางที่พิสูจน์ได้อย่างดีว่า Touring Adventure น้องใหม่ TRK 502เป็นรถที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งรวมถึงการขับขี่ที่สุขสนานอีกด้วยกิจกรรมในครั้งนี้เบนเนอรี่ได้จัดพาลูกค้าเดินทางข้ามทะเลตะวันออกด้วยเรือเฟอร์รี่มุ่งหน้าสู่เกาะช้างเกาะที่ยังคงมีธรรมชาติที่สวยงามและบวกกับการพาลูกค้าไปสัมผัสกับธรรมชาติด้วยการดำน้ำในจุดที่สวยที่สุดของประเทศไทยรวมถึงงานเลี้ยงที่ทางเบนเนอรี่จัดขึ้นในค่ำคืนโดยมีการแจกของรางวัลแก่คณะที่เข้าร่วมมากมายได้มิตรภาพดีๆจากเบนเนอรี่นะครับในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับเบนเนอรี่ TRK ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับรูปร่างของคนไทยผมสูง163นะฮะก็ยังขับได้อย่างสบายๆก็น่าจะเป็นคนที่เตี้ยที่สุดของกลุ่มในวันนี้แล้วนะฮะรถตอบสนองการขับบ้าๆอย่างผมได้ดีมากเวลาเจอหลุมเจออะไรเงี้ยช่วงล่างดีโอเคครับผม สนุกดีครับแล้วก็ได้เจอพี่ๆเพื่อนๆจากหลายๆที่นะครับก็ประทับใจมากครับก็สนุกดีค่ะดำน้ำปะการังก็ครั้งแรกเหมือนกันเรื่องสมรรถนะเนี่ยคือผมว่ามันโอเคเลยครับในระดับนึงถ้าเกิดว่าเทียบกับคลาสเดียวกันตามท้องตลาดตอนนี้นะโอ้ผมมีความสุขมากครับผมท่านั่งเวลาขี่ระยะ ไกลๆ300กว่ากิโลนี่TRK 502ตอบโจทย์ได้ดีมากครับด้วยดีไซน์ด้วยรูปลักษณ์บอกได้เลยว่าไม่เป็นรองแน่ๆครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายนะครับผมแล้วก็เป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าครับได้ท่องเที่ยวนะครับทุกคนก็ซื้อบิ๊กไบค์สายทัวริงนะครับผมทุกคนก็อยากออกท่องเที่ยวครับเพื่อหาประสบการณ์ครับในการเป็นไบเกอร์ครับผมก็กิจกรรมในครั้งนี้ครับมองว่าจัดได้ประทับใจมากลูกค้าทุกคนมีความรู้สึกประทับใจในทริปครั้งนี้แล้วก็อยากคือหลายคนก็บอกให้อยากให้จัดขึ้นอีกหรืออยากให้จัดทริปดีอย่างนี้ขึ้นบ่อยๆครับ TRK 502เป็นรถที่ขี่มันครับแล้วก็สมรรถนะใช้ได้ครับการที่นำลูกค้ามาที่เกาะช้างจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับนั่นก็คือทางตรงแต่ทางอ้อมเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าที่ใช้เบนเนอรี่มั่นใจว่ารถของเบนเนอรี่เองนะครับเรามีกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อหนึ่งให้เห็นว่ารถเราไปได้ทุกสภาพนะครับไม่ว่าจะขึ้นเขาหรือว่าจะมาทะเลเข้าป่าได้หมดเพราะนั้น อยากให้ลูกค้าที่มากับเราหรือว่าลูกค้าอยู่ในโซเชียลได้มั่นใจว่ารถเบนเนอรี่ของเรามีคุณภาพพอที่จะสู้กับยี่ห้ออื่นได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้ว TRK 502มาในครั้งนี้นี่ผมคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาในโชว์รูมแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้ก็คือรูปร่างรถที่ถูกสเปคแล้วก็ออปชั่นเราค่ารับรองได้ว่าออปชันนี้จัดเต็มแน่นอนลูกค้าแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าเรามีมาให้หมดและอย่างหนึ่งสำหรับของ TRK ของสไตล์ของเบนเนอรี่ก็คือเครื่องยน
นะครับที่เป็นแบบ310องศาก็คือขึ้น2สูบพร้อมกันเพราะฉะนั้นลักษณะของเครื่องยนต์ก็ดีหรือว่าเสียงท่อเสียก็ดีที่ออกมาเนี่ยลูกค้าได้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งเดียวที่ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมแล้วก็ใช้ TRK ในการเป็นตัวเลือกนะครับในการที่จะสรรหารถสักคันนึงไว้ในการท่องเที่ยวหรือว่าไปไหนมาไหนในกลุ่มของเราด้วยครับนี่ก็เป็นอีกก้าวที่ทางเบเนลลี่ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคุณภาพกับราคาที่แตะต้องได้นั้นมีอยู่จริงและครั้งต่อไปกับกิจกรรมดีๆที่ทางเบเนลลี่จะจัดขึ้นเราจะนำมาให้ท่านผู้ชมติดตามอย่างแน่นอนครับ